็สมัยก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ร่ำรวยมากเรารับงานลำหน้าศพอุ้ยใช่ใจกล้าเป็นนางลำหน้าศพเหรอใช่ค่าตัวจะอยู่ที่300บาทจริงเหรอคะตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะโทษทีตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 17-18 เขาจะมีการลำหน้าศพการลำหน้าศพเนี่ยจะเป็นประเพณีของคนมอญแล้วย่านฝั่งทนจะเป็นย่านของคนมอญคือลำ300อย่างเรื่องเนี้ยอ่ะมีศพคนที่เสียแต่ว่าเขาขาดคนที่ลำเขาเลยพี่ให้300นะลำ3วันแล้ววันเผาให้500แต่วันเผาจะฟุกหน่อยเพราะคนมาเยอะอาจจะได้ติปตอนลำหน้าเมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขามาติดต่อตอนแรกเรารู้ไหมว่าประเพณีการลำหน้าศพมันมีอยู่แล้วไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยแต่แค่ไปซ้อมลำชั่วโมงนึงเพลงนึงก็จะมีแค่4ท่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ไปลำทั่วไปปกติแต่ก็จะวินิจฉัยคนตายว่าเขายังสวยอยู่นะหมายถึงในใจเราใช่ไหมใช่ตอนลำใช่เพราะว่าสมัยนี้มันมีแต่คนที่20ต้นๆเสียอะไรอย่างเงี้ยยากที่จะงานลำหน้าศพจะไม่มีคนที่อายุ 6-70 ค่ะส่วนมากจะเป็นพวกวัยรุ่นแล้วก็พวกวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของเรื่องหลอนเรื่องแรกในวันนี้จากคุณเฟรมของเราด้วยจากอาชีพรำหน้าศพเนี่ยแหละสั้นๆไม่ยาวมากได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะตอนนั้นอายุ17นะคะจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นย่านบางขุนเทียนค่ะค่ะย่านนี้เป็นย่านบางขุนเทียนก็คือมันมีสาวประเภท2คนนึงเสียชีวิตแล้วก็มีรุ่นพี่ที่อายุประมาณ50อ่ะน้องเฟรมไปช่วยลำหน้าศพหน่อยสิขอ6คนเพราะว่าเพื่อนเขาอ่ะไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียแล้วอีกอย่างเขาเสียด้วยโรคที่แบบสังคมรังเกียจค่ะใช่สมัยนั้นนะตอนนั้นใช่เพราะว่ามันเป็นโรคร้ายอะไรเงี้ยเพื่อนไม่มาเพื่อนรังเกียจเราก็ไม่รู้จักเราอยากได้เงิน300 3คูณ3ก็เป็น900แล้วก็วันเผาก็อีก500แล้วก็ทิปอีกต้องมี 2,000 แหละเราก็เลยไปลำเป็นย่านบางขุนเทียนวัดเนี้ยแถวศาลตัดสินคดีความนี่แหละอืมใช่แล้วไม่กลัวเหรอแบบลำหน้าศพอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักคนตายนี่เราไม่ได้วอลลี่เขาจะเป็นใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเงินมันแบบก็โอเคนะใช่เพราะสมัยนั้นน่ะนี่ย้อนไปสมัยนั้นเพราะว่าพี่เฟรมเกิดรุ่นเดียวกับมดดำปีเดียวกันเพราะฉะนั้นย้อนไปสมัยปีนี้ก็22เองใช่22เองอ่ะใช่แล้วคราวเนี้ยพอไปลำเสร็จวันแรกเราก็วินิจเราได้ลำข้างหน้าเพราะเราเป็นคนตัวเล็กข้างหน้าจะอยู่ใกล้กับรูปกับโลงแล้วเวลาลำเราก็จะมองไปด้วยอุ๊ยทำไมเธอสวยจังอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่2ก็วินิจฉัยวันที่3ก็วินิจฉัยแต่วันแรกที่ลำหน้าศพเสร็จก็กลับบ้านพอกลับบ้านมันจะเป็นทางที่เป็นทางเท้าอ่ะตอนนี้จะเป็นถนนแต่มันจะมีทางเท้าให้คนเดินประมาณน่าจะ550เมตรก็จะถึงหอพักเราช่วงที่เดินผ่านตรงเนี้ยจะต้องเดินผ่านกระเทยคนนึงกระเทยคนเนี้ยจะตัดผมหน้าม้าแล้วก็จะรวบผมแบบเนี้ยรวบตึงรวบยาวแล้วก็จะใส่เสื้อแขนแค่นี้เสื้อกับกางเกงจะเป็นสีเดียวกันเป็นผู้หญิงแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านเขาจะไม่เคยสบตาเราแต่ถ้าเกิดสาวสองกับสาวสองมองเห็นกันเนี่ยมันจะต้องอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่เธออยู่ที่ไหนเธอพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรหลังจากวันที่2การลำหน้าศพจะลำประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งครับค่ะก็กลับบ้าน2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มประมาณนั้นวันที่3ก็เจอเขาอีกว่าทำไมเขาถึงเดินมาแต่ช่วงระยะทางจากหอเราอ่ะกับที่เราเดินไปมันจะมีร้านข้าวต้มอยู่ร้านนึงที่เรารู้จักเราเกิดความสงสัยไงเราก็เลยกลับมาถามกับร้านข้าวต้มนี้ว่าเคยเห็นกระเทยชุดขาวไหมผมหน้ามาเขาบอกไม่มีไม่เคยเห็นกระเทยไม่เคยเห็นแต่พวกเฟรมนี่แหละแต่เขาเดินผ่านพวกเฟรมเมื่อ15นาที20นาทีที่แล้วนะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นก็เลยโอเคไม่เป็นไรและในที่สุดวันที่เผาเราก็ไปลำบ่ายสองก็ลำไปพอ5โมงเย็นเขากดกริ่งเตรียมตัวเผาความที่เราอยากรู้ว่ารูปเขาอะข้างในอะเหมือนกันไหมครับใช่ก็เลยขึ้นไปดูวัยรุ่นนะตอนนั้นใช่มันเป็นวัยรุ่นเนาะขึ้นไปดูปุ๊บมันเหมือนคนที่เดินผ่านเรามากอะผมหน้าม้านอนแต่ว่าเขาไม่หลับตาไม่สนิทเป๊ะเลยเป๊ะเลยไหมผมหน้าม้าชุดเชิดเหมือนกันเลยไหมใช่อุ้ยแต่ว่าเราเห็นแค่ตรงนี้เพราะผ้าห่มมันปิดค่ะแต่ชุดขาวแหละครับแล้วนาทีนั้นที่เราเห็นก็ตกใจแล้วก็ไปพูดให้พ่อแม่เขาฟังว่าพ่อแม่เขาก็บอกสงสัยเขาคงมาขอบคุณแหละเพราะว่าเพื่อนเขาไม่มีใครมาเลยนั่นแหละก็เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตจนอายุป่านนี้อังคารคลุมโปง